ในวิชั่นอะในวิชั่นรู้จักไหมนี่ใครก็ใช้กันโอสคูช็อตนี่โอ้ยชีวิตไม่เอาโหนจากที่บ้านมาใช้ล่ะเดี๋ยวนะคุณวีเขาไม่ขุดกันอย่างนี้เขาหาถ้ำแล้วขุดเพชรเลยเขาไม่ขุดกันอย่างนี้นี่มันเขตเริ่มต้นนะปะทูคิดว่าจะมีถ้ำไหนเหลืออย่างนั้นเหรอเฮ้ยเดือดบ้านวอดได้เหรอไม่รู้ครับจอดทำไมแค่รอบเล่นถึงได้เจอบ้านวอดได้ล่ะฮะเนี่ยมันก็แค่เป็นเขตหนึ่งไม่ใช่ไม่น่าไม่ใช่ใช่เขตใหญ่เปล่าเฮ้ยอาจจะไม่แน่ก็ได้นะจอร์ดแต่ถ้าจอร์ดเจอมินนี่ขาย 300,000 400,000 ได้เงินต้นเกมเลยนะไม่ขนาดนั้นไม่ได้มาหาเงินอะไรขนาดนั้นแค่มาทดสอบเฉยเอ้ยก็หมายถึงว่านี่ไงวิธีการทดสอบวิธีการทำให้เราได้เงินในช่วงต้นเนี่ยนี่แหละผู้เล่นเขาเริ่มกันอย่างนี้ขุดแร่ไม่ใช่เขาไม่ได้หากันอย่างนั้นเหมือนคนเคลียร์ไปหมดแล้วนะเนี่ยโอ้โหกับตายระดับประตูจะตายอย่างนั้นหรือโอ้โหคนมันไม่เคยโดนสเกลตันยิงแล้วยังทำไมอ่ะก็โดนมาแล้วนะก็ล็อกหลบดิจิตอลแรงจะตายอ้าวทำไมไม่ขุดฝั่งนี้ไปต่อล่ะฮะขุดอย่างนี้มันไม่เจอหรอกมันต้องไปหาในโพรงตำไม่เจอผมเจอมาแล้วเขาไม่ขุดกันอย่างนี้อ่ะโอแฟชั่นเอ้ยเจอเพชรมันไงเห็นนะโอ้อันนี้คือขุดแบบไม่ต้องใช้สมองไงไม่ต้องอะไรมากแค่ขุดไปอย่างเดียวหน้าที่คือขุดเท่านั้นเฮ้ย13 เมตรเนี่ยคุณมันวินแน่โหเขาขุดเหมืองแบบไม่มีไฟแล้วจะมองเห็นอะไรกันเนี่ยก็ถือในมือไงปะทูในมือก็ถือท็อตอยู่ต้องใช้เลสโตนไหมเอาไหมอ่ะไม่ยังไม่มีเลสโตนในสูตรคราฟอะไรทั้งสิ้นเลยโอเคจึ๊บมาแล้วทำอะไรไม่เอาเขาไม่อยากขุดแบบนี้อยากจะไปขุดในโพรงถ้ำมากกว่างูพี่เกียรติวิ่งไปไกลไงก็เลยขุดแบบนี้1 2 3 4ขุดโอ้ยโอ้โหนับ4ขุดปุ๊บเจอปะแหมขุดอะไรอ่ะจะดีไซน์ไงอ๋อความลับบางอย่างของสุดคราฟเขาสินะเยอะมากเลยขุดไปเดี๋ยวไปขุดหินให้ขุดคอปเปอร์ให้เห็นนะเอาในวิชั่นไหมไม่มีในวิชั่นจะมองหินเหรอมันมีแค่ที่ถือในมือก็พอแล้วมันต้องสว่างสิคะสว่างอะผมไม่ได้ชินกับสว่างจัดเนี่ยตรงนี้คุณรณวีมาดูสิมันสวยมากเพราะสวยก็เลยเซฟตำแหน่งไว้ค่ะมันคือแหล่งน้ำที่แบบมีน้ำไหลออกมาหินกั้นน้ำสวยก็เลยเซฟตำแหน่งไว้จึ๊บโอ้โหเอ้ยมันตัวสกิลอะไรเหรอโอ้โหตัวสกิลแอคทีเวทมันไวๆเลยนะคะเนี่ยขุดแร่นะใช่ดูนะต้องได้เท่าไหร่เนี่ยโอ้โคบอลต์ไม่ใช่ต้องบอกว่ามันขุดได้เยอะมากเลยนะคะเยอะคอมบี้เยอะจังเลยแถวนี้แรกก็เยอะตรงเนี้ยปล่อยให้คุณวันบีทดสอบระบบคราฟของพิเศษไปค่ะในวันนี้เรามีงานที่ต้องทำนั่นก็คือการรีโนเวทค่ะกงสเกลตันนั่นเองใช่แล้วค่ะตอนแรกมิวอยากได้กงสเกลตันนะแล้วแบบหาเท่าไหร่ก็หาไม่ได้ค่ะมีคนยกให้มีผู้เล่นบอกว่าเขาไม่ได้ใช้กงนี้เขาก็เลยยกให้เราค่ะโอเคฟาร์มของเราอยู่ตรงนี้เลยค่ะเขาว่าเขาทำไว้แล้วนะใช่ไหมในระดับหนึ่งค่ะโอเคนั่นไงคะโอ้แค่วางน้ำแข็งนิดๆหน่อยๆเขาบอกว่าตรงนี้เป็นพื้นที่ที่แบบติดกันเลยนะหลายกรงมากๆค่ะเขายกให้เราหมดเลยแต่สลักที่หนูอยากได้คือกรงสเกลตันถ้าเราเดินต่อไปทางนี้ค่ะนี่เลยก็มีกรงแมงมุมอีกโอ้โหคือแบบมีหลายกรงอะแถวนี้มากเลยนะคะยอดเลยแล้วก็เห็นบอกว่าถ้าเดินต่อไปทางนี้
ก็น่าจะเจออีกหนึ่งกรงค่ะดูสิพื้นที่แบบนี้คือชัดเจนอ่ะมีกรงแน่นอนค่ะโอ้โหนี่คือกรงสเกลกรงสเกลกับกรงแมงมุมอยู่ใกล้ๆกันค่ะแต่ว่าเราจะเอาสเกลที่อยู่ตรงโน้นดีกว่านี่เลยเพราะตอนนี้มีสเกลและมีแมงมุมตรงนี้ด้วยใกล้ของใกล้อีกนะเนี่ยใกล้มากๆโอ้โหแล้วก็เขาก็ทำฟาร์มแบบง่ายๆแบบลิ้นใช้งานใช่ไหมโอ้โหน้ำมีอะวางปุ๊บให้ร่วงลงไปข้างล่างปั๊บตีได้โอ้โหคือแบบดีจริงรูปแบบเหมือนจะทำเสร็จแล้วนะเนี่ยใช่เราแค่มาใช้งานก็พอค่ะโอ้ยดูเผลอกดสกิลเผลอกดสกิลขุดบล็อกโอเคหนูจะวางกล่องตรงนี้แล้วก็ฮอปเปอร์เลยค่ะไว้ส่งไอเทมมาวางตรงไหนดีวางตรงนี้แล้วกันค่ะนี่ทีนี้เราก็จะมีช่องน้อยๆสำหรับการตีแมงมุมได้เดี๋ยวค่อยเปลี่ยนตรงนี้เป็นกระจกแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วแต่อยากจะได้พรมซะหน่อยนะเดี๋ยวเอาพรมไปเก็บที่บ้านใช่ไหมแต่เรามีใยแมงมุมค่ะจัดมาจัดไปปึ๊บ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 แค่นี้ก็ใช้งานได้แล้วจ้าต่อไปก็จุดตรงนี้เลยค่ะเป็นกรงสเกลตันรีโนเวทเราก็ต้องเน้นง่ายวางน้ำมาเลยก็ได้นะอันที่จริงค่ะวางน้ำถังเดียวปึ๊บไหลไปรวมกันนี่ไงค่ะไหลมาปึ๊บแล้วก็จะมาตรงนี้ใช่ไหมใช่แล้วจ้าปิดไปปิดเลยโอ้ตรงนี้เป็นกรงแมงมุมค่ะอยู่ใกล้กันมากเราก็ปิดให้สนิททีนี้น้ำทั้งหมดก็จะไหลมารวมจุดนี้ใช่ไหมจุดนี้ก็จะเป็นจุดฆ่าแล้วเลยค่ะเฮ้ด้านบนนั้นบล็อกอะไรก็ได้เน้นใช้งานค่ะที่แห่งแรกทำสวยแต่ไม่ค่อยได้มีเวลายืนเท่าไหร่ที่แห่งนี้เราทำแบบใช้งานเต็มที่วางปิดไปเรียบร้อยโอ้ยสเกลตัน51ตัวมันอยู่นี่อ่ะแหมเยอะจริงๆนายหนูอยากได้แผ่นป้ายสัก1แผ่นไม่ก็ประตูก็ได้เอาประตูดีกว่าเจ๊ประตูรั้วแล้วกันค่ะเราจะวางประตูรั้วไว้ตรงนี้กันพื้นที่ไปแล้วก็วางฮอปเปอร์1ฮอปเปอร์2โอเคแล้วก็อยู่นะกล่องอยู่ตรงนั้นเหรอเราจะวางฮอปเปอร์ตรงนี้ค่ะปึ๊บปึ๊บแล้วก็กั้นบล็อกเรียบร้อยประตูก็เปิดแล้วสเกลตันร่วงมาปึ๊บก็จะอยู่ตรงนี้เราก็ตีได้ง่ายสบายเลยบล็อกปิดบล็อกโอเคแค่นี้เรียบร้อยแล้ว2ตัวสุดท้ายปึ๊บปึ๊บโอเคสเกลตันจะใช้รูปแบบฆ่าด้วยไฟสีฟ้าอะไฟธรรมดาฆ่าสเกลตันไม่ทันโอเคเราจะไปเอาไฟสีฟ้ามาก่อนอันนี้เป็นแห่งแรกของเราค่ะกงสปอนที่จ้างเขาทำสวยมากเขาก็ปูพื้นให้เราดีนะได้ไหวแต่แบบแต่หมิวไม่อยากคุยกับแมงมุมแล้วค่ะก็เลยจะไปคุยกับสเกลตันแทนนั่นเองได้อย่าเพิ่งเต้เรายังไม่ได้มาวางกองไฟเลยถ้าวางกองไฟจะสว่างไปไหมเนี่ยต้องดูค่ะว่าสเกลตันจะเกิดได้ไหมอันไหนดูสิเฮ้ยไม่น่าจะสว่างไปหรอกนะเพราะว่าไฟสีฟ้าค่ะไฟสีฟ้ามันไม่สว่างเท่าไหร่ไลท์เท่าไหร่เอ่ยอู้ไลท์6ไลท์5อุ้ยจิ๋วๆได้อยู่แล้วคือความงามหรือจะเปลี่ยนตรงนี้เป็นกระจกทึบแสงอ่ะถึงแม้ข้างในจะเป็นกองไฟก็ตามเราก็จะเปลี่ยนไปโอเคแล้วก็จะรีโนเวทตรงนี้ให้หน้าอยู่นิดนึงด้วยการปูเป็นสโตนบริกปรับปรุงฟาร์มสเกลตันเสร็จเป็นที่เรียบร้อยค่ะตรงนี้เราใช้เป็นคำสั่งคือโกเลม thank you เพราะว่าผู้เล่นที่ชื่อโกเลมให้เรามาค่ะแต่ว่าน่าจะต้องรีมูฟและตั้งชื่อให้เรารู้ค่ะว่าคืออะไรรีมูฟโฮมค่ะแล้วก็เซตใหม่น่าจะวาร์ปตรงไหนดีนะเวลาเราวาร์ปมายืนตรงนี้ดีกว่าค่ะโอเคเล็งไปแล้วก็เซ
เป็นโฮงจ้าสเกลปึ้งทีนี้เวลาที่เราวาร์ปใช่ไหมก็โฮมสเกลปึ้งเราก็จะมายืนตรงนี้ก็เอาล่ะเรียบร้อยเสร็จแล้วในของในกล่องอู้ก็เยอะนะถือว่าเรียบร้อยแล้วกันค่ะคือเควสประจำวันขอเป็นแบบง่ายๆได้ไหมแค่คุยกัน5รอบ5กุญแจต่อวันไม่ต้องทำอะไรไม่ คุยก็แค่แรกอันอื่นก็ให้ทำหน่อยเพราะทุกเกมก็เป็นอย่างนี้มาดูเกมโทรศัพท์ก็เป็นแบบไปลงดันนู้น5ครั้งไปลงดันนี้5ครั้งใช่ไหมอันนี้ก็แค่เหมือนแบบไปขุดหินไปขุดแร่ไปเอาของมานี่ให้นิดหน่อยโอ้ดิลลี่คีย์2ดอกเฮ้ยตุ๊กตา อยากได้ตุ๊กตาไว้ตกแต่งบ้านอยากได้นอนจิ้งจอกอย่าบอกนะเป็นกล่องมีเวลโอ้โหกล่องยาวๆกล่องกล่องได้นี่อะไรดิไม่ชอบกล่องนะกล่องก็ดีแต่ว่าอยากได้เป็นตุ๊กตาเป็นตัวมากกว่าคุณรันบีมีไว้ VIP ไหมมาสุ่มบ้างสิจะได้เอาตุ๊กตาไปตกแต่งบ้านไม่มีมีทำไม VIP มันออกจะน่ารักนะน้อนน่ะเอ๊ะคุณวันบีก็มี VIP นี่ไปสุ่มเดี๋ยวนี้เลยอ้าวทำไมเป็น VIP เนี่ยเมื่อไหร่เป็นตั้งนานแล้วแหละเดาเลยมันเลยมาเดี๋ยวนี้ทีพีมาเป็น VIP เนี่ยเมื่อไหร่กันนะนี่ลากมาเร็วกดตัวนี้กดน้อนจอดกดน้อนกดเร็วดีจริงๆเร็วแล้วอันนี้มาสุ่มนี้มาสุ่มนี้อะไรเนี่ยทำไมแอดมินต้องมานั่งทำเควสช่วงนี้ด้วยทำไมต้องกดอย่างได้อ่ะเอาดอกคีสิได้อย่างละหนึ่งไปโอ้โหไม่เปิดให้เหรอไม่ใช้ดวงเปิดให้เหรอเปิดเองไปเลยเปิดก็ได้ไปแล้วอีสี่เลยดีกว่ารอไปก็เกลือว่าแล้วเกลืออุ้ยหนังสือชั้นอะไรโอลักออฟเดอะซีสามปุ๊บเงินเกลือโอ้ยเหลือจัดๆหมู่บ้านใกล้บ้านเราคุณวันวีทำไมมาอยู่เมื่อวานวันนี้เป็นเกษตรกรเต็มตัวแล้วเหรอใช่เริ่มปลูกข้าวโอ้โหฟาร์มข้าวฉบับน้ำไหลขยันจริงๆรู้สึกจะอยู่กัน2คนบ้านนี้ค่ะเฮ้ยอ๋อนึกว่าตัวละครสีดำเป็นวีเทอร์เปล่าหน้าอยู่ข้างหน้ามีคนบอกว่าฝันดีฝันดีครับฝันดีครับแต่เรานึกว่าเขาจะเอาแต่ชั้นล่างเฮ้ยเขามาเอายันชั้นบนเลยฮะจอดอันนี้ไปไม่จะไปอุปกรณ์นั้นมันน่าสงสารนั่นน่ะหยิบไปทำไมถ่ายให้ไวกว่าเดิมต้องอย่างนี้สิปีฉันปุ๊บนะปุ๊บใช่นะขึ้นมาหาผมห้องข้างบนหน่อยครับไอ้เบอร์รี่มันทำไมผมมันเก็บเราไม่ได้เวลครับต้องทำอะไรปักแบบเดียวกับคุณทอนเลยค่ะใช่ครับใช่ค่ะคุณทอนก็เป็นนะแล้วก็อยู่ดีๆก็หายค่ะสิ่งที่ต้องทำก็คือการไปเก็บเลเวลอย่างอื่นค่ะจนเราเลเวลอัพอ๋ออันนี้คือเลเวล499เหรอคะไม่ของผมเพิ่งเวล200เองเป็นแบบคุณทอนเลยค่ะเดี๋ยวมันก็หายค่ะเพราะว่ามันเป็นบักแบบไม่เออร์เรอร์ไม่อะไรเลยค่ะแค่แบบเก็บเบอร์รี่เราไม่ได้เฉยๆแค่นั้นเลยค่ะแต่ต้องไปเก็บตัวอื่นก่อนใช่ไหมครับถึงแฮปเวลมันอัพแล้วค่อยมาเก็บเบอร์รี่ใช่ไหมถึงจะขึ้นนะคิดว่าใช้วิธีนั้นก็ได้ค่ะแต่ของคุณทอนคือแบบอยู่ดีๆก็หายค่ะใช่ไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นค่ะก็วิธีนั้นแหละง่ายที่สุดก็คือใช้ชีวิตสโลไลท์ทำอย่างอื่นรอก่อนได้ครับเก็บประคองค่ะตอนนี้ผมมีรูปลักษณ์อยู่ตัวหนึ่งอ่ะตัวอะไรคะพี่หมีไม่ใช่ตัวมีอยู่3ตัวไอตัวที่ผมบอกให้ขยายครับอ๋อน้อนอันเล่ใช่ครับเอาใหญ่กว่านั้นไหมมันใหญ่ได้กว่านั้นนะแต่ว่ากลัวคนอื่นจะบ่นค่ะถ้ามันใหญ่ถ้าน้อนใหญ่ไปน่าจะพอดีแล้วครับไม่ใหญ่เกินไม่เล็กเกินครับน่าจะพอดี
ตัวนี้ผมก็ได้มา3ตัวแล้วครับเนี่ยอันนี้ยังไม่ได้นี่ขนาดเปิดกุญแจทุกวันเลยนะเปิดทุกวันทุกวันแล้วคุณวันวีอยู่ก็ลากเขาไปเอากุญแจด้วยยังไม่ได้เลยอ่ะได้มาที่บ้าน4ตัวเองอ่ะอยู่แค่นั้นที่เหลือกล่องหมดเลยเพราะผมเหลือแต่น้องจิ้งจอกอ่ะน้องจิ้งจอกยังไม่เห็นบ้านไหนได้เลยใช่มั้ยคะจิ้งจอกใหญ่ไม่รู้เหมือนกันครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันเราจะเอายังไงกับที่เราเติมมาดีคะโอ้ยมีสามอยู่ได้2-3 วัน 2 วันนี้ก็คืนเงินได้หรือจะเอาอย่างอื่นแทนหรือจะเอาสกินแทนผมอยากได้เป็นกุญแจกุญแจไหนคะกุญแจ VIP อ่ะพี่หมิวเอาไปสุ่มแยกเลยหาไม่ได้นั้นน่ะมันต้องเก็บรายวันวันนี้ผมก็ไม่ได้เก็บอ่ะผมพลาดจัดเลยวันนี้ไปสุ่มกาชาก่อนเลยอย่างนั้นเฮ้ยอย่าบอกว่าจะได้นอนมาอีกตัวนึงโอ้ยพี่หมิวไม่ไหวอะไรอีกตัวนึงก็ไฮด้าแล้วอ่ะคือ3หัวพอดีเฮ้ยพอได้ทั้ง2ตัวสุ่มไปกี่ดอกกันถึงได้ทั้ง2ตัวน่ะรู้สึกว่าตัวแรกก็ของแรกตัวแรกของเซิร์ฟก็6แล้วก็สุ่มหลังจากที่คุณถอน X ได้วันเดียวกันเลยคือสุ่มวันเดียวคุณถอน X อ่ะรีบมาหรือให้แอดมินดึงมาเลยคะแอดมินดึงมาก็ได้โอเคเอามาแบ่งด้วยสิเวลาได้อ่ะเขาก็อยากจะตกแต่งนั่นแหละเนี่ยอยากได้ตัวนี้อยากได้นอนจิ้งจอกสักตัวเอาไปก่อนได้ยังไม่เห็นใครได้เลยนะอู้แรงมากเฮ้ยโอ้โหได้พี่หมิวไปละเดี๋ยวได้ดวงดีมากผมดวงตีบวกเก้าๆละไปละตัวแรกของทุกอย่างก็ได้เฮ้ยเดี๋ยวมันคืออะไรนอนบอกให้อยากได้นอนจิ้งจอกแล้วทำไมถึงได้เลยล่ะแล้วพี่หมิวด้วยผมได้อะไรอีกเหลือได้อะไรเดี๋ยวผมได้ดอบล็อก3มันน่ะแต่ผมได้น้องจิ้งจอกของผมโอ้โหโอ้โหไหนอะไรอ่ะหมดผมไม่อยากได้ได้เลยอะไรกันเราพูดถึงน้องจิ้งจอกเมื่อกี้เองนะแกแล้วคือตัวที่ผมอยากได้ที่สุดด้วยตอนเนี้ยมันไม่ค่อยมีใครมีด้วยอ่ะน้องจิ้งจอกอ่ะและเลขของมังกรนี่เล่นตลอดผมแทบไม่เห็นใครมีเลยใช่ไม่ค่อยเห็นใครมีเลยโอ้โหเราได้แล้วอะไรพูดไปเลยวันนี้เกลืออ่ะวันนี้มาสุ่มแต่เกลือเลยนะมันไม่มีดวงแท้โอ้โหได้บอกได้จิ้งจอกอีกตัวแล้วน่ารักจอกไปอยู่กลางน้องมังกรเลยนี่มาแล้วเว็บมังกรโอ้ยปล่อยไปซึ่งมีน้อยไม่ไหวเราได้เยอะละนอโอ้ยทำร้ายจิตใจอยากได้บ้างอ่ะสักตัวน่ารักว่าผมไม่ได้เชื่อคนที่มีเยอะที่สุดในเซิร์ฟแต่ว่าผมว่าจะมีใช่แต่ว่าเรามีครบไงเรามีเจ้าตัวใหญ่เราเจ้าตัวน้อยโอ้เมื่อกี้ผมมือสั่นนะพี่โอ้ผมมีทริคง่ายๆเลยอ่ะผมจะชอบกดชิปแล้วเปิดทีเดียวถ้ามันได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ต้องใจไปเลยอันนี้ก็ทำแบบนั้นเหมือนกันค่ะแต่มันไม่ได้ไงไม่แต่ของผมไม่ได้สุ่มวันต่อวันนะอย่างวันเนี้ยผมดองไว้เมื่อวานกับวันนี้แล้วเอามาสุ่มอ๋อทำนี้ก็ดองเหมือนกันแหละก็เคยมีดองแต่มันก็ไม่เคยได้โอ้พี่หมิวดองบล็อกพี่หมิวเรียนละอะไรนะคะ12อันเองผมมี14ก็ประมาณพอๆกันอ่ะแต่ทำนี้ยังไม่ได้ตัวใหญ่เลยค่ะมีแต่ตัวน้อยๆโอ้ยตัวน้อยๆก็น่ารักผมยังได้หมีทั่วโลกไอ้ทางนี้มีหมีนะมีพี่หมี1ตัวเอามาแลกไหมแลกกับตัวใหญ่แปลกๆก็อยู่แปลกๆนะผมโอแพทย์ผมแล้วถ้าได้มังกรอีกก็ขอให้ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรเก็บไว้เถอะเดี๋ยวทางนี้ก็ตะวันคงได้อะไม่ผมไม่รู้จะเอาไปทำอะไรมันครบแพนไปแล้วอ่ะOh. ต้องผมหมุนมาตั้งแต่แรกแล้วว่าอยากได้แค่สองตัวคุยไว้แล้วถ้าได้ตัวที่สามเลยผมก็ไม่ก็แจกเราก็จะได้เอานอนไปตั้งที่บ้านเซิร์ฟเวอร์ก็ต้องปรับปรุงไปเรื่อยๆใช่ไหมคะเราเป็นเพลเยอร์เราก็มาเล่นเรื่อยๆเช่นเดียวกันว่างๆเอาเวลาไปทำงานแอดมินค่ะมีเวลาว่างกลับมาก็มาเป็นตัวเซิร์ฟนี่แหละ Minecraft Mew Online ค่ะพาร์ทนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่พาร์ทหน้าบ๊ายบายค่ะ